โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกราฟเปล่ากันต่อนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าใน2 EP ที่ผ่านมาเราทําผลงานได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีลุ้นระทึกบ้างใน EP ล่าสุดเนาะแต่เฮ้ยผมว่าก็โอเคนะเราทําผลงานได้โดยรวมดีมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ผมไปศึกษาเรื่องแนวรับแนวต้านมาเพิ่มด้วยนะครับทุกคนไปให้มันมองเห็นอะไรได้มากขึ้นด้วยผมคิดว่าวันนี้ผมก็อาจจะทำผลงานได้ดีกว่าเดิมอีกหรืออย่างน้อยวันนี้ผมอาจจะทำผลงานออกมาได้ดีก็ได้นะครับก็ใช้คำว่าตอนนี้มีความมั่นใจอยู่พอสมควรเลยนะก็ดูกันวันนี้ผลงานของผมจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรดกันวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนที่มุมขวาบนเลยนะครับกดซับแล้วทุกคนจะชนะเชียวโหมนะครับโอเคป่ะก็ถ้ากดซับกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับตรงนี้ผมเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าผมเข้าถูกไหมแต่ผมคิดผมเข้าถูกนะครับทุกคนก็คืออย่างแรกในภาพใหญ่นะครับก็การวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาแล้วสุดท้ายเขามาถึงช่วงนี้แล้วลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะเขาลงมาแล้วก็ติดแนวรับติดอะไรสักอย่างติดอะไรสักอย่างที่ด้านล่างนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับราคาดันกลับขึ้นมาแรงด้วยนะครับแปลว่าเขาไม่ได้แค่ติดอย่างเดียวนะครับตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเริ่มเข้ามามีบทบาทกับกราฟปัจจุบันนี้มากขึ้นแล้วด้วยนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟในช่วงนี้นะครับก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันเองนะครับล่าสุดอย่างที่เราเห็นกราฟก็วิ่งกลับตัวขึ้นมาได้ดีเลยด้วยนะครับแล้วเป็นแอคชั่นการกลับตัวของภาพใหญ่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้ถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่าเราก็รู้เลยนะครับว่ายังไงเขาก็น่าจะวิ่งขึ้นได้ดีอยู่พอสมควรจริงๆเราเทรดขึ้นตรงนี้ยังไงก็น่าจะมีโอกาสชนะได้ค่อนข้างสูงจริงๆนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้กราฟก็กลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับก็จบชนะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับvery good นะครับโอเคผมคิดว่าตรงนี้เราเข้าเพิ่มได้อีกไม้หนึ่งนะครับผมคิดว่านะแรงซื้อมันยังเยอะอยู่นะครับดูดิเห็นไหมมันดันได้เรื่อยๆเลยนะครับดันกราฟขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะโอเคครับไม้ที่2ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ต่อไปเลยนะครับทุกคนแอคชั่นในภาพใหญ่ตรงนี้แอคชั่นการกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วล่ะว่ามันเป็นแอคชั่นการกลับตัวขึ้นของภาพใหญ่ทั้งหมดตรงนี้นะครับเพราะว่าการกลับตัวขึ้นตรงนี้มันแรงมากๆนะครับมันขึ้นได้ดีมากๆเลยนะครับผมคิดว่าเป้าหมายของการกลับตัวขึ้นตรงนี้น่าจะพยายามขึ้นไม้ถึงไฮเดิมเลยนะครับเพราะแอคชั่นตรงนี้นะครับโดยรวมเนี่ยมันน่าจะเป็นการขึ้นเพื่อกลับตัวขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะเพราะมันไม่มีอันไหนที่ make sense ที่จะโอ้โหดูดิเห็นไหมฮะแรงมากเลยมันไม่มีเหตุผลไหนที่มันจะ make sense เท่ากับที่จะบอกว่าการกลับตัวขึ้นครั้งนี้คือการกลับตัวขึ้นเพื่อเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะครับอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอจบไม้นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเอ้ยทำไมมันไม่มีเหตุผลไหนที่จะ make sense เท่ากับเหตุผลที่มองว่านี่จะขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นนะครับโอเคไม้นี้จบชนะสวยเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับก่อนอื่นอย่างแรกนะครับก่อนหน้ากราฟวิ่งมาเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกราฟลงต่อไม่ไหวนะครับเนี่ยล่าสุดกราฟมาถึงตรงนี้แล้วก็ลงต่อไม่ไหวเหตุผลก่อนอื่นเราหาเหตุผลก่อนนะครับว่าเพราะอะไรราคาถึงลงต่อไม่ไหวนะช่วงนี้แน่นอนนะครับแรงขายมันต้องมีไม่มากพอเหมือนเดิมแล้วแน่ๆมันเลยไม่ลงต่อมันเลยลงต่อไม่ไหวนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยที่กราฟลงต่อไม่ไหวนะครับเขาไม่ใช่แค่ลงต่อไม่ไหวเพราะแรงขายไม่พออย่างเดียวนะครับแต่มันมีแรงซื้อเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมก่อนหน้าเข้าแรงมากๆมหาศาลมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแรงขายที่ยังเหลืออยู่ก็กดลงไปนะครับแต่ก็สุดท้ายก็กดลงมาได้ไม่ต่ำกว่าเดิมเพราะนั้นตีความได้แปลว่าอะไรอีกก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงข้างล่างเนี่ยนะครับ
มันอาจจะมีแนวรับหรืออาจจะมีอะไรสักอย่างดักรออยู่ข้างล่างนี้นะครับมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่นะแรงซื้อด้านล่างเนี่ยยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าแรงซื้อมีข้างล่างนี้มีมากอยู่พอสมควรแล้วคิดว่ากราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้มันจะกลับตัวขึ้นไปเพื่อเป็นแอคชั่นอะไรฮะเป็นไซด์เวย์ได้ไหมถ้าเป็นไซด์เวย์แล้วมีแรงซื้ออยู่มากมันจะเรียกว่าเป็นไซด์เวย์ได้ไหมอาจจะได้นะครับอาจจะเป็นไซด์เวย์อัพก็ได้แต่แน่นอนมีแรงซื้ออยู่มากส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับมันไม่ได้เป็นไซด์เวย์ต่อนะเพราะฉะนั้นนี่เลย make sense ที่สุดนะครับเพราะว่ามันกลับตัวขึ้นด้วยแรงซื้อที่มีอยู่มากความเป็นไปได้ที่มันจะขึ้นต่อเพื่อเป็นเทรนขาขึ้นมันเลยมีสูงกว่าจะไปเป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับนี่เนาะประมาณนี้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยมองว่าณช่วงนี้แรงซื้อยังไงน่าจะมีอยู่มากจริงๆเราเทรดขึ้นตรงนี้น่าจะมีโอกาสสูงที่จะชนะได้นะครับผมก็เลยเทรดขึ้นเมื่อกี้ไปนะตรงนี้ยังเทรดได้นะครับเราเทรดไปกี่ไม้แล้วนะ2ไม้นะครับทุกคนโอเคอ่ะอันนี้ไม้ที่3นะครับผมคิดว่าตรงนี้ยังเข้าได้อีกไม้นึงนะครับแรงซื้อมันน่าจะยังมีเยอะพอสมควรอยู่นะพอดูดิเห็นไหมกราฟถูกดันขึ้นไปรัวๆเลยนะครับแรงซื้อตีกลับขึ้นไปรัวๆเลยนะไม้นี้อาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงนะครับทุกคนแต่ถ้าพูดแบบสรุปสั้นๆเนาะหมายถึงว่าในกราฟนี้ที่ผมเทรดเนี่ยแอคชั่นมันอาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าให้พูดแบบสรุปสั้นๆก็คือตอนเนี้ยภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้ที่มันถูกหยุดได้แปลว่ามันน่าจะต้องถูกหยุดด้วยแรงซื้อที่มีอยู่มากเหมือนกันแน่นอนนั่นเองนะครับมันถึงหยุดภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้ได้นะครับคราวนี้แรงซื้อต้องมีมากขนาดไหนล่ะมันถึงจะหยุดเทรนขาลงได้แน่นอนนะครับแรงซื้อที่อยู่ณตรงนี้เนี่ยมันต้องมีมากอยู่พอสมควรแน่นอนแล้วแรงซื้อที่มากขนาดไหนล่ะถึงจะดันกราฟขึ้นมาแรงขนาดนี้ได้แน่นอนมีอยู่แรงซื้อแค่แรงเดียวคือแรงซื้อที่จะดันกราฟต่อให้ขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยผมก็เลยมองว่าตรงนี้ยังไงแรงซื้อก็น่าจะมีเยอะและน่าจะเป็นแรงซื้อเพื่อดันให้กราฟวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแอคชั่นตรงนี้นะครับเมื่อกี้ราคาย่อมาแล้วก็มีติดแนวรับติดไม่เชิงว่าติดแนวรับนะครับแต่ว่ามีแอคชั่นว่าเหมือนติดอะไรสักอย่างตรงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีแอคชั่นว่าโดนแรงซื้อตีกลับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมก็เลยมองว่าโอเคงั้นน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ลึกสุดแล้วที่ราคาน่าจะวิ่งลงมาได้ถึงนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วหรือน่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้ไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาสวยงามมากๆนะครับเป็นแบบที่เราวิเคราะห์เลยนะครับก็จบช้านะไปอย่างสวยงามเลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนี่นะครับสุดท้ายก็กลับตัวขึ้นมาถึงไฮเดิมอย่างที่เราคาดการณ์เอาไว้จริงด้วยนะครับทุกคนเป๊ะๆเลยนะครับเป๊ะแบบเป๊ะๆเลยนะเราวิเคราะห์ได้ตรงเป๊ะเฉียบเป๊ะเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นได้ด้วยนะครับก็อันนี้แน่นอนกราฟต้องวิ่งไปไกลเลยเนาะเราถึงจะเห็นว่ามันจะเป็นเทรนขาขึ้นจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาดูอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นเทรนขาขึ้นจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมอธิบายมันอาจจะฟังดูเข้าใจยากนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าพยายามตีความกันให้ออกนะครับในแอคชั่นนี้นะคือความหมายอ่ะมันตรงตัวตามที่ผมพูดจริงๆนะทุกคนมันไม่มีความหมายอื่นที่มันจะดีกว่าตรงนี้แล้วอ่ะที่มันจะดีกว่าครับความหมายนี้แล้วอ่ะก็ผมเลยไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนที่ผมอธิบายบทวิเคราะห์ไปเมื่อกี้พิมพ์คำถามมาด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบเพิ่มเติมให้อีกทีนึงเนาะแต่สำหรับใครที่เข้าใจแล้วฝากอธิบายเป็นสมมติว่ามันมีคำพูดอื่นที่มันอธิบายได้ง่ายกว่านี้ที่ทุกคนเห็นว่ามันอธิบายได้ง่ายกว่านี้ก็ฝากคอมเมนต์เป็นความรู้ให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับสำหรับนี่นะครับที่ผมเทรดที่คู่เงิน USD NOK อันนี้นะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับโหวันนี้ท็อปฟอร์มจัดนะครับวิเคราะห์กราฟได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวลุยต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมก็ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับทุกคนไม่ได้ไปกราฟไหนอีกแล้วฮะอยู่กราฟเดิมอีกแล้วก็แอคชั่นมันดีนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปกราฟอื่นทำไมนะครับ
ก็เลือกเทรดในกราฟเดิมนี้ก่อนนะครับโอเคครับก็สลับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลโอ้โหเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมานะครับก่อนหน้านะเขาเป็นเทรนขาลงลงมายาวเลยนะครับแข็งแรงมากอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเทรนขาลงถูกหยุดนะฮะหยุดนิ่งเลยนะครับนี่จากแอคชั่นณช่วงนี้นะก็คิดว่าณช่วงนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเลยถึงขั้นหยุดเทรนขาลงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แอคชั่นล่าสุดกราฟปัจจุบันกลับตัวขึ้นมาจากแนวรับด้านล่างนี้นะครับที่มันมีแรงซื้อเข้ามามากเนี่ยกลับตัวขึ้นมาแรงมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่แรงมากเฉยๆนะครับแต่แรงจนถึงขั้นที่ดันขึ้นมายาวเลยนะครับก็คอนเฟิร์มได้ดีมากๆนะครับว่าแรงซื้อที่มีอยู่ข้างล่างนี้น่าจะมีเยอะจริงๆเยอะถึงขั้นที่น่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้ขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะส่งกราฟขึ้นไปไกลได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าณช่วงนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันก็น่าจะมีเยอะอยู่มากจริงๆกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสสูงที่จะวิ่งขึ้นได้ดีนะครับก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เมื่อกี้แรงซื้อเยอะมีเยอะจริงๆนะครับดันกราฟขึ้นได้ดีมากๆแต่สุดท้ายก็กลับตัวลงมาแล้วก็จบแพ้ไปนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้นี้นะครับกลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าเอาอีกแล้วไม่ไปกราฟอื่นอีกแล้วใช่ไหมใช่นะครับผมคิดว่าแอคชั่นมันดีนะครับตรงนี้นะกราฟเหมือนติดแนวรับตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมว่าตรงนี้เราน่าจะเทรดขึ้นตรงนี้ได้อีกไม้หนึ่งนะครับโอเคครับเราอยู่กราฟเดิมกันอีกแล้วนะฮะก็โอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับเหมือนเดิมนะอย่างแรกก็คือภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเทรนขาลงที่แข็งแรงมาตลอดเลยด้วยนะครับแล้วล่าสุดเขามาหยุดที่แนวรับด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้ตอนนี้ผมใช้คำว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสำคัญได้แล้วนะครับทุกคนนี่นะตรงนี้น่าจะมีแนวรับสำคัญอยู่แล้วเขาก็มาหยุดที่แนวรับแนวนี้แล้วสุดท้ายก็ลงต่อไม่ไหวตอนนี้กำลังเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วนี่นะครับด้วยความที่แอคชั่นล่าสุดเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาแรงมากๆนะครับผมคิดว่าแรงซื้อที่มีอยู่นะตอนนี้น่าจะไม่ใช่แรงซื้อที่มีเยอะเฉยๆแต่น่าจะมีเยอะมากจนถึงขั้นที่น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้วิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้เลยนะครับน่าจะมีเยอะถึงขนาดนั้นเลยนะผมก็เลยมองว่ากราฟในช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้กราฟย่อตัวลงมาลึกมากๆแล้วก็เหมือนจะติดแนวรับแนวนี้ด้วยนะครับนี่นะผมก็เลยมองว่างั้นแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ที่ลงมาได้ลึกมากนี้แล้วก็มาติดแนวรับแนวนี้นะครับให้กลับตัวขึ้นมาจากแนวรับแนวนี้ได้แล้วหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็โดยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้นะแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับบอกเลยนะครับวันนี้ USD NOK คู่เงินนี้คู่เงินเดียวเทรดมันมากนะครับทุกคนโหกราฟวิ่งได้สวยจริงนะครับแอคชั่นนี้นะสุดยอดมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปไม้ที่เท่าไหร่ใช่เราเทรดไปแล้ว5ไม้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับหลงอีกแล้วหลงโอเคได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันทีนะครับดูดิแรงซื้อเยอะจริงนะครับสุดท้ายกราฟผ่านแนวรับแนวนี้ไปไม่ได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนเหมือนที่เราวิเคราะห์เลยนะแต่เสียดายนะตรงนี้ผมไม่ได้เข้านะครับทุกคนเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจด้วยแหละนะครับมันเริ่มใช้คำว่าไงอ่ะมันเริ่มมีความ
มั่นใจเกินเหตุเข้ามาแล้วมันทําให้ผมรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองว่าเอ้ยผมจะตัดสินใจตรงนี้ดีไหมนะครับมันมีความมั่นใจเกินไปเข้ามาเออมันมีความมั่นใจที่มากเกินไปเข้ามาเออต้องใช้คํานี้ใช่มันเลยทำให้ผมไม่กล้าตัดสินใจนะครับเมื่อกี้ดูดิเสียดายเนาะพอมาเห็นนี้แล้วเสียดายเสียดายนะโอเคผมว่าความรู้สึกผมไม่กู๊ดแล้วนะครับทุกคนผมเซฟตัวเองก่อนดีกว่านะครับไม่น่าโอเคแล้วตอนนี้เริ่มไม่ไหวละโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอหยุดเทรดไว้ที่เท่านี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนผมคิดว่าวันนี้น่าจะเต็มแม็กที่สุดแล้วล่ะนะฮะโอ้เราเจอกราฟสวยด้วยนะครับวันนี้เราได้เทรดโอ้โหแป๊บเดียวนะได้เทรดไป5ไม้เลยนะครับโอ้วันนี้สุดยอดมากๆนะครับโอเคครับก็สรุปผลการเทรดเลยแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้เราได้เทรดไปกันทั้งหมด5ไม้นะครับนี่นะก็ตั้งแต่ไม้ที่9จนมาถึงไม้ที่13นะครับก็นี่นะครับวันนี้ได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้ชนะ4แพ้1นะครับก็โหโดยรวมผลงานวันนี้อ่ะเยี่ยมมากนะครับอ๋อโอเคใช่ตั้งแต่มาที่9มานะครับโดยรวมผลงานวันนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับทุกคนกำไรรวมตอนนี้นะครับเราทํามาได้ถึง875เหรียญกับ40เซนต์แล้วนะครับทุกคนโหวิลลี่กู๊ดมากนะครับแล้วก็วินเรทของเราตอนนี้ 76% นะครับเยอะมากแต่ว่ามันเพิ่งเทรดมา13ไม้นะครับทุกคนมันอาจจะมีเรื่องดวงมาเกี่ยวข้องอยู่ก็ได้นะครับเราวัดผลกันไปในระยะยาวดีกว่านะครับค่อยๆวัดกันไปในระยะยาวดีกว่านะครับแล้วนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟการเทรดของผมในตั้งแต่ไม้แรกจนมาถึงไม้ที่13นี้นะครับก็อู้วิลลี่กู๊ดนะฮะวิลลี่กู๊ดมากๆนะครับโดยรวมโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเยี่ยมเยี่ยมนะฮะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมโดยใช้กราฟเปล่าในวันที่3นี้นะครับโดยรวมถือว่ากู๊ดมากๆนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่ภูมิใจนะใช่ครับว่าผมค่อนข้างภูมิใจกับการเทรดของตัวเองเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมให้คะแนนตัวเองประมาณ8เต็ม10เลยนะครับทุกคนผมมั่นใจในทุกๆจุดเข้าแล้วก็ผมหยุดตัวเองได้ในตอนที่เริ่มมีความรู้สึกที่มันแปลกๆเข้ามานะครับผมให้คะแนนตัวเอง8เต็ม10นะครับส่วนอีก2คะแนนที่ไม่ได้ให้ก็คือผมลบในเรื่องของการปรับปรุงอารมณ์นะครับคือผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องผมว่าผมน่าจะได้เทรดไม้นี้นะครับทุกคนใช่แต่เมื่อกี้มันเริ่มมั่นใจเกินไปไงมันเลยทำให้ผมไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเข้าดีไหมนะครับมันทำให้ผมไม่กล้าตัดสินใจที่จะเข้าเทรดตรงนี้นะก็กลายเป็นเสียไม้นี้ไปฟรีเลยนะครับไม่ได้เข้าเลยนะไม้นั้นถ้าได้เข้าก็คือจบชนะไปสวยๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเทรดใน Olim Trade นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olim Trade นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิก Olim Trade ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาเทรดกันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ